ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับก็มี FC คอมเมนต์เข้ามาถามลุงน้อยนะนี่นะว่าสปริงนี่นะสปริงตัวนี้สปริงตัวดึงลูกเตะเนี่ยเอาไว้ทำอะไรมีประโยชน์อะไรนี่นะของลุงน้อยมีติดทั้ง3คันเลยนะแล้วให้ลุงน้อยรีวิวให้เลยเดี๋ยวจะรอดูนี่นะลุงน้อยก็ทำรีวิวมึงกลับจากตลาดนะเมื่อกี้ไปตลาดมาไปซื้อนี่นะลุงน้อยว่าจะหยดน้ำเขาเรียกอะไรไม่รู้นะเนี่ยแต่แถวบ้านลุงน้อยแถวนี้เขาเรียกกันว่าหลอดคอควายว่างั้นสมัยก่อนเขาเรียกกันอย่างนี้นะไปตลาดอันนี้ซื้อมาก่อนนานี่ไปซื้อที่สลกบาทมาตลาดสลกบาทนะอันนี้แพงกว่านะทุกคนเนี่ยลุงน้อยก็ไม่รู้ว่าคนละเกตหรือยังไงนะอันนี้เม็ดละ200ประมาณ260เนี่ยนะเม็ดนึงลุงน้อยซื้อมา2เม็ดชุดแรกแล้วก็จะเอาชุดนี้มาเปลี่ยนเป็นชุดหน้าเพราะสายถ้าใครดูคลิปลุงน้อยจะเห็นนะเป็นสายใสๆอ่ะเป็นเขาเรียกสายอะไรสายยางใสๆนะเดี๋ยวลุงน้อยจะถ่ายดูเนาะคือว่ารับไม่ไหวรับแรงดันไม่ไหวเลยต้องไปซื้ออย่างนี้มาอันนี้ถูกกว่านะทุกคนนะที่ลุงน้อยไปซื้อตลาดเมื่อกี้แค่เม็ดละประมาณ180เองนะเนี่ยเม็ดละ180ถูกกว่ากัน80บาทเม็ดนึงอะนะเพิ่งกลับมาก็เลยจะมาทำคลิปให้ FC ดูแล้วก็ซื้อตัวนี้มาตัวนะตัวทดเช็ค4ทดเหลือ3จะดึงน้ำบ่อนะทุกคนต้องใช้แต่ตัวอันนี้ลุงน้อยไปต่อข้างหน้านะต่อช่วงนาปั๊มออกจากปั๊มเนี่ยนะตัวนี้ออกจากปั๊มเข้าท่อปั๊มใช้แรงดันสูงนี่นะ FC ก็ให้มาคอมเมนต์ให้เห็นลุงน้อยทำคลิปนะเนี่ยสปริงว่าตัวนี้ช่วยอะไรช่วยดึงเบรกนะทุกคนเนี่ยถ้าไม่มีสปริงตัวนี้เลยนะเนี่ยเวลาตอนนี่นะเราขึ้นสายพานเสร็จนะเราวิ่งอ่ะแล้วเราปลดสายพานลงมาปลดสายพานมาแล้วก็วิ่งสายพานไวนะเนี่ยวิ่งสายพานอีกลองนึงนะใช้ลูกเตะ2อ่ะตัวนี้เขาก็จะลงถ้าไม่มีสปริงตัวนี้นะตัวนี้เขาก็จะลงดึงไปหาเบรกนะทุกคนนะเนี่ยเบรกพาเบรกเราก็จะหมดไวเนี่ยนะพาเบรกก็คือจะทํางานจะสีลุงน้อยชี้ดูใกล้ๆเนี่ยนะพอเบรกเขาก็จะลงไปสีมาเลยสีไปเรื่อยแต่ไม่ถึงก็หยุดนะก็จะมีเสียงชิด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 ลุงน้อยลองนะเนี่ยเขาจะไม่ลอยอย่างนี้นะเขาจะเสียงดังชิด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 อยู่ตลอดก็ทําให้ทั้งพอเบรกศึกแล้วก็ที่มาเลยดุมเบรกที่มาเลยก็ศึกไปด้วยเลยลุงน้อยก็ต้องใส่สปริงพอสปริงนี่ลุงน้อยใส่ตั้งแต่คันแรกเลยนะคันแรกเดี๋ยวลุงน้อยจะเดินพามารีวิวให้ดูนี่คันแรกคือเป็นอาทีร้อยนะของลุงน้อยนี่อาทีร้อยคันนี้ลุงน้อยก็ใส่แต่ลุงน้อยใส่อยู่แถบทางผ้าเบรกเลยนะเพราะว่ายังไงอ่ะลูกยางเบรกเขาเรียกลูกยางเลยนะยางรองเบรกอะไรข้างล่างครับบูทพวกบูทพวกอะไรเขาสึกลุงน้อยก็ใช้ดึงช่วงนี้เลยนะเนี่ยอันนี้ก็มีอันนี้คือลุงน้อยก็ใส่ไว้ตั้งแต่แรกคุณเมื่อกี้ก็ถอยหลังเหยียบกระติกน้ำมันนะเนี่ยล้มทั้งกระติกล้มทั้งคนเลยทุกคนเหยียบกระติกน้ำมันกระติกจะแตกแล้วคราวนี้นะทุกคนก็คันนี้ก็เป็นอาร์ทีร้อยสิบใส่เหมือนกันคันนี้ก็ใส่นะเดี๋ยวน้องจะลองถอดให้ดูนะนี่นะอันนี้ก็เป็นแมกนัม155นะเนี่ยอันนี้ก็ใส่พอใส่ทั้งสองคันแต่เราปลดแต่ช่วงเราวิ่งนะเนี่ยเราจะอยู่ล็อกกลางอย่างเงี้ยนะเขาจะไม่อยู่ล็อกกลางแต่ล็อกกลางนี่คือว่างเขาจะลงไปแล้วก็เลื่อนเขาก็จะดึงลงไปเองนะดึงไปสีเบรกเองเดี๋ยวลุงน้อยจะลองถอดแล้วก็ลองติดเครื่องให้ดูนะแต่ตอนอยู่กับที่ไม่รู้ว่าเขาจะลงหรือเปล่านะแต่ตอนวิ่งหลังถนนนะลงเพราะลุงน้อยใช้อยู่เลยลุงน้อยก็ไปซื้อ
ไปเลือกเอานะทุกคนเลือกว่าเอายาวกำลังพอดีอะไรแล้วเราก็มาดัดแปลงใส่เอาเนี่ยก็ทำไม่ให้พอเบรกเราสีเนี่ยนะเดี๋ยวลุงน้อยจะลองถอดแล้วลองติดดิว่าเบรกเขาจะดังชิดชิดชิดหรือเปล่านะตอนนี้นะลุงน้อยก็ลองเนี่ยลองถอดสปริงก่อนนะทุกคนนะเนี่ยสปริงที่ลุงน้อยถอดอยู่นี่นะเวลาเราวิ่งในหลังถนนเนี่ยถ้าเรางัดเตะนี้ขึ้นไปนะเราวิ่งนั่นน่ะตัวนี้เขาก็จะเด้งออกมาเองนะเนี่ยถ้าว่าลุกเตะเขาหนักนะเราขึ้นตัวนี้ช่วยนะเนี่ยขึ้นตัวนี้นานไปอ่ะเตะตัวนี้เขาก็จะเด้งออกมาเองแล้วเบรกเขาก็จะสีเนี่ยตอนนี้ลุงน้อยกำลังจิกใส่เกียร์ว่างอยู่นะทุกคนนะก็จะไม่หมุนนะฮะเขาลงไปนิดอย่างนี้เพราะว่าเลยเขาจะหยุดหมุนคือเบรกเขาจะทำงานนะเราจะหมุนแต่เขาก็จะเริ่มหนักนะเลยเขาจะหนักเราถามว่ายกหมุนไหมเนี่ยนะยกกับหมุนนะแต่เนี่ยจะหนักเครื่องนะเพื่อนนะเราก็จะหนักเครื่องก็เบรกนี่เขาต้องทำงานตลอดเลยเนี่ยนี่เขาก็เบาเครื่องนะก็ลุงน้อยดึงอันนี้เข้ามากลางก็เลยต้องใส่สปริงคือช่วยเกาะทุกคนนะถ่ายเห็นชัดไหมทุกคนมาบางนี้นะคือสปริงช่วยเกาะยกไว้นะยกตัวนี้ให้ลอยขึ้นยังไงให้สมดุลนะให้สมดุลอยู่กับที่ให้เบรกลงนะแต่เขาก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดนะตัวเนี้ยเขาจะไม่ล่วงไปอย่างนี้ถ้าล่วงไปอย่างนี้เมื่อไรคือเบรกเขาจะหนักรถก็จะหนักทันทีเลยครับทุกคนก็นี่นะไฟที่ลุงน้อยลองติดดูที่ไฟซื้อมาใหม่นะเนี่ยแกมานะทุกคนนะนี่ขนาดกลางวันนะตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณบ่ายสองนะอันนี้แจ่มมากนะตอนกลางวันตอนบ่ายแต่บางโคลงน้อยสั่นมากนะข้างโน้นสั่นมากก็เหล็กใต้ล่างของน้อยเป็นเหล็กบางนะมันจะทำให้ไฟสั่นเลยนะแต่เวลารถวิ่งจริงๆก็คงไม่สั่นนะทุกคนนะแจ่มมากนะอันนี้คือช่วงหอบอยู่คู่นี้เป็นใหม่นะคู่นี้ใหม่ทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวไปไล่แปลงนอกขึ้นหลังเดี๋ยวลุงน้อยจะเอาเม็ดน้ำไปนะแล้วก็จะถ่ายมาฝากไอซีว่าไฟเขาจะแจ่มขนาดไหนนะทุกคนก็คงรู้นะพูดซ้ำอีกทีนะเมื่อกี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินนั่นเพราะเครื่องติดอยู่แล้วนะเนี่ยคือว่าทำไมมีสปริงลังตัวนี้ไว้นะสปริงลังไว้ก็เหมือนยกไว้นิดๆนะเนี่ยนะเขาจะยกให้ลอยๆเนี่ยจะไม่ให้ไม่ให้ลูกเตะเนี่ยกดลงให้ลูกเตะขึ้นมานิดนึงตัวเบรกเขาก็จะลอยขึ้นเขาก็ไม่ต้องทำงานแบบสีให้นั่นนะเนี่ยอันนี้ขาวนะลุงน้อยที่ลอยเบรกอะตอนแรกลุงน้อยไม่ยังไม่ได้ใส่สปริงนะครับก็มี FC คอมเมนต์เข้ามานะว่าถามลุงน้อยไม่ทราบว่าจะถามเรื่องชุดลูกเตะนี้หรือเปล่านะลุงน้อยก็ซื้อมาจากร้านใต้ฟ้านะยกชุดมาเลยยกชุดก็มี FC ให้คอมเมนต์บางคนนะคอมเมนต์เข้ามาว่าให้ลุงน้อยรีวิวให้ดูครับมียกชุดก็มีนี่นะมีไม่หมดเนี่ยหัวจุกแล้วก็แกนเนี่ยคือครบอ่ะทุกคนนะแล้วก็เนี่ยแป้นตัวยกลอกมีขาลอกแขนลอกเลยนะเนี่ยแขนลอกคือตัวเนี้ยนะ
แล้วก็มานี่ข้างหน้าแขนลอกแล้วก็ลุกลอกกงลุกกิ้งเนี่ยนะเนี่ยครบหมดอ่ะยันนี่นะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรสีขาวๆสำหรับล็อกกับน็อตเนี่ยใช้มีครบอ่ะเนี่ยมีก็นี่ด้วยนะมีสปงสปริงตรงนี้นะนี่นะทุกคนนะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีสปริงอีกตัวแล้วก็มีน็อตน็อตนี่เดี๋ยวนะน็อตนี่มีมาให้นะทุกคนนะน็อตนี่มีแต่น็อตเบอร์21ตัวล่างนี่รู้สึกว่าจะไม่มีนะแต่น็อตตัวยาวนี่มีน็อตสปริงพวกอะไรนี่มีเขาจะใส่มาให้เราเลยในกรณีตัวปรับสปงสปานนี่เขามีมาครบคือพนักงานเรามาใส่แล้วเราอาจจะเพิ่มน็อตเอ๊ะหรือมีนะทุกคนนะน็อตเบอร์17นี่ก็น่าจะมีลุงน้อยซื้อมากับนานนะลืมเนาะชุดนึงที่ลุงน้อยซื้อมาก็ประมาณ 1,800 มีอยู่ขันไหนอยู่ขันนะ 1,750 ขันแรกนึงจะรู้สึกว่า 1,600 หรือ 1,650 อะไรนะขัน RT 110ของลุงน้อยนะนี่ก็จะเป็นขันที่2กับขันนี้นะนี่ขันนี้ขันของแมกนัมนี้ขันที่2แล้วก็อันนี้คันที่3ต่างคันก็ต่างราคาไปต่างราคาไม่ใช่ว่าต่างคันราคาลงนะทุกคนต่างราคากันราคาเพิ่มขึ้นของเขาขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับตัวโขงกระทิงอะเนาะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะใกล้ๆ 30,000 แล้วคนเนี่ยตอนนี้นะแต่ว่าโขงไม่ได้ล้อนะไม่เอาล้อเหล็กด้วยเราลุงน้อยซื้อนี่ 26,000 นะ 26,000 ไม่เอาล้อเหล็กนะตอนนี้เหยียบ3แล้วทุกคนเนี่ยยางก็มี FC คอมเมนต์เนาะว่าซื้อยางได้ที่ไหนร้านไต้ฟ้าก็มีนะทุกคนนะเนี่ยยางพร้อมกระทะน้องน้อยก็ซื้อที่นั่นยางก็จะเป็นยางของซุปเปอร์สโตนนะรถเข็นมันเขาส่วนมากน้องน้อยเห็นเขาใช้กันอย่างนี้นะเพื่อนนะทุกคนแล้วก็คงรู้กันหมดเลยเนาะก็ลุงน้อยก็มารีวิวให้ดูนะ FC ก็อยากรู้ว่ามีสปริงไว้ทำอะไรเห็นลุงน้อยเกาะไว้นะเพราะลุงน้อยจะเกาะไว้2คันนะอันนี้ซื้อมาก็เกาะเลยเกาะสปริงเลยอันนี้ไม่ขาวนะทุกคนนะคงปลาเบรกเนี่ยนะตรงเนี้ยยังจะไม่ขาวเพราะเขายกตลอดลุงน้อยใช้เบรกหน้าด้วยนะเบรกหน้าด้วยแล้วก็เบรกหลังด้วยเพราะคันใหญ่ในเบรกหลังก็อยู่แต่ก็อยู่ไม่เต็มร้อยนะแต่คันเก่าในวิ่งเบรกหลังแทบจะไม่อยู่เลยโดยง่ายแต่ถามว่ามีเบรกไม่มีนะเบรกมีนะเพื่อนแต่ก็ไม่อยู่จึ๊กนะพอลาลาเพราะผ้าเบรกเขาน้อยนะทุกคนนะหมดแล้วนะดูแล้วเหมือนผ้าเบรกก็หมดกัดจะดุมขาวแล้วต้องทำหุ้มเยอะๆนะทุกคนถ้าอยากทำเบรกละครั้งทำอยากทำเบรกละครั้งอ่ะหุ้มให้เต็มลูกเลยอยู่แล้วก็ใช้เป็นแผ่นเอาเป็นหน้า4ปาเบกนะของลุงน้อยนี่เป็นหน้า3แล้วหุ้มยังไม่เต็มลูกหุ้มได้แค่ครึ่งลูกกว่าครับก็คงไม่มีอะไรมากเนาะลุงน้อยก็มารีวิวตามคำของ FC นะ FC ให้ทำให้ลุงน้อยรีวิวเลยว่างั้นเถอะลุงน้อยก็รีวิวครับกับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ